ขาเป็นใครไม่เคยจะรู้เขามองดูช่างธรรมดาและคำบางคำที่เคยออกมานั้นแสนจะธรรมดาคำบางคำต้องการคำตอบแต่คำบางคำยิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะคำคำนี้ว่าสักวันจะได้เจอเฮ้ยฮอนเดี๋ยวเจ้ารู้จักแฮมโบวะอู้แฮมโบคือไผ่ตัวใหญ่ๆร่างกายบึกบึนนี่ขนาดนี่ได้บ่นี่นี่แฮมโบทุเรศคนคนที่นี่นะที่จะพาเจ้ามานี่นะเป็นแฮมโบทั้งหมู่บ้านเลยเฮ้ยเป็นนักพบที่หมู่บ้านบุกเบือยเนี่ยนะบ้านนี้แหละเป็นบ้านนักรบเนี่ยเดี๋ยวเดินไปนี่นะเดี๋ยวจะพาไปดูนักรบแบบว่าต้องใส่อาวุธเนี่ยแต่เป็นนักรบชอบนะถูกสเปคถูกสเปคที่นี่เจ้าสิมีคู่แล้วนะเอาแบบว่าอุลตร้าแมนมีบ่มีเกยยื้อช็อกกะไอ้มดแดงอะไรแบบนี้ไอ้มดเขียวนี่อยู่ที่นี่นะเขาเป็นใครไม่เคยสวัสดีครับเขามองดูช่างธรรมดาและคำบางคำที่เอ่ยออกมาเนี่ยนั้นแสนจะธรรมดาพี่ประชุมอยู่แล้วครับกำลังประชุมอยู่ประชุมเกี่ยวกับครับนี่ล่ะเพราะว่ายาเสพติดนี่เนาะเฮาอยากโหว่ามันยังมีข้างเหลือหรือจังได๋อ่ะแนะนำครับน้องแป้นครับนี่คือมิสเตอร์จอห์นมิสเตอร์จอห์นแหมโอ้ว้าวสวัสดีแล้วยกมือไหว้แล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับมิสเตอร์จอห์นชื่อเต็มชื่อนูจอห์นโอ้นูนี่แหละครับคือกำนันกำนันหนูจอห์นกำนันหนูจอห์นกำนันหนูจอห์นผู้ยิ่งใหญ่ใครๆเรียกว่านักรบแห่งบ้านบุกเบื่อยเป็นคนที่ปราบปรามอะไรได้แบบชะงักเลยครับอยากรู้ไหมปราบปรามอะไรปราบปรามคนก็ปราบปรามความสั่วความยากจนความยากจนปราบปรามปัญหาปัญหาที่มันมีอยู่ในหมู่บ้านนี้โอ้มันมีปัญหาเยอะเหรอโอ้มีเยอะแยะเลยนะครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของความยากจนในเรื่องของยาเสพติดเรื่องของเยาวชนด้วยครับแจ้งเบาะแสยาเสพติดโทร1386ฟรีทั่วประเทศสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดขยายโอกาสสร้างอาชีพสร้างอนาคตสู่ความมั่นคงโดยโครงการทำดีมีอาชีพเดี๋ยวพูดเรื่องที่เป็นความเป็นมาก่อนที่บ้านเนี้ยบ้านบุเปื่อยเนี่ยเมื่อก่อนนี้มันจะมีปัญหาเรื่องยาเสพติดค่อนข้างเยอะครับเรียกว่าหลายครัวเรือนเลยคนนั้นติดนู่นติดนี่ติดนั่นกันทั้งหมู่บ้านเลยใช่ไหมครับครับแต่ว่าพ่อหนูจรเนี่ยนะเป็นคนที่เข้ามาปราบปรามด้วยหลายๆวิธีไม้อ่อนไม้นวมไม้แข็งหลายๆไม้จนกระทั่งตอนนี้นะไม่กี่ปีใช่ไหมพ่อก็ไม่กี่ปีเท่าไหร่ก็ตั้งนานครับนานกันเหรอเป็น10ปีไหมเป็น10ปีเป็น10ปีนะครับตอนนี้นะครับเขาบอกกันว่าแถวนี้นะแทบจะไม่มีเรื่องยาเสพติดเลยพ่อหนูจรก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่กำเนิดเกิดที่นี่เลยใช่ไหมอ๋อก็รู้ปัญหามาหมดเลยสิใช่ตอนนี้เป็นกำนันผู้ยิ่งใหญ่โอ้เห็นปัญหามาหมดคือเมื่อก่อนมันยาเสพติดเยอะเหรอคะพ่ออะไรมันเยอะกว่ากันครับปัญหาในเรื่องของสังคมเนี่ยค่ะแรกๆนะมันก็ในเรื่องของความอยากจนครับอยากจนก็หารับจ้างทำงานเนาะรับจ้างทำงานคันที่ใส่แห้งเจ้าของนี่มันก็บ่เพียงพอหน้าตามความเข้าใจของคนที่เฮ็ดงานครับก็มีเฒ่าแก่บ้านเฮาเอื้อนเฒ่าแก่เนาะครับผมเอายาหมายาหมามาใส่ในน้ำไว้อะนะมาใส่ในน้ำ
ให้ลูกน้องกินเพื่อยังได้งานหลายนะบ้านนี้เวลาติดไปแล้วบ้านนี้เนาะติดไปแล้วบ้านเขาก็ให้ซื้อเขาก็ให้ซื้อครับบ้านนี้คันโบได้กินแล้วบ้านนี้มันก็เมื่อยครับเมื่อยเฮาเวลาเฮาได้กินเข้าไปนี่มันก็มีแห้งเฮ็ดเวรเฮ็ดงานบ้านนี้มันก็เพิ่มขึ้นติละบาทครับมันจากขานึงเม็ดนึงแบ่ง4จังซี่เนาะมันก็บ่พอเนาะเอาครึ่งนึงบาทเอาเม็ดนึงบาทขึ้นไปเรื่อยๆสินะเฮ็ดไปเฮ็ดมาเงินเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนี่ยมันก็ให้ค่ายามาก็บ่พอมันก็เลยมีปัญหาสำรวจได้ตัวเลขมา62ทั้งหมู่บ้านมี62คน62คนที่ติดยาครับหมู่บ้านมีกี่คนคะหมู่บ้านสวงนั้นมันก็400กว่าคน646คนในสวงนั้นเนาะก็มาติด60นี่ก็ถือว่ามันหลายเฮาสิเฮ็ดจังได๋เกี่ยวแก่กับในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดมันเมื่อมันมีจังซี่แล้วก็ที่แรกนี่ผมก็คิดว่าเฮาคิดได้เนาะครับคิดให้เขาก่อนเขาละบ่ค่อยร่วมมือนําเฮาปานใดครับก็เลยว่าเอ้าเฮ็ดจังได๋มันจังซี่ได้ก็เอาให้พี่น้องเฮานําเสนอมาครับเขียนใส่กระดานไว้เนาะผู้ใดมีแนวคิดนั้นก็เขียนไปนําจังซี่นะช่วยกันคิดเนาะครับช่วยกันคิดแล้วบัดนี้ขอใดที่ว่าเฮาสิแก้ปัญหาได้ล่ะครับเฮาก็จังเฮ็ดประกันเฮ็ดนํามันใหม่ดิดของเฮาก็คือในเรื่องของกฎระเบียบในหมู่บ้านครับเอากฎระเบียบตัวนั้นเข้ามานะครับแล้วก็กฎระเบียบนี่มันบ่มีกฎสิซื้อครับเฮามีกลุ่มออมทรัพย์นํากลุ่มออมทรัพย์นี่เฮาใส่กฎระเบียบของกลุ่มออมทรัพย์นี่นําครับนอกจากกฎระเบียบหมู่บ้านกฎระเบียบกลุ่มออมทรัพย์แล้วก็กฎระเบียบกองทุนต่างๆเฮาเอามาคุยกันว่าเฮาสิมาประยุกต์ใส่กันจังได๋นะครับมันสิเป็นเงื่อนแก้ไขปัญหาความยากจนคืออื่นกคคจเนาะแล้วก็กลุ่มออมทรัพย์นํากองทุนสงเคราะห์นําครับเงินจํานวนนั้นปกติใครมีปัญหาเฮาสิให้ไปให้กู้ยืมให้ยืมให้ยืมอันกฎระเบียบพวกนี้ผู้ใหญ่พ่อหนูจอนนี่คือเป็นความคิดเห็นของชาวบ้านด้วยกันป่ะคะครับโดยผมเป็นคนจัดขบวนถ้าหากว่าเจ้าไปเกี่ยวของกับกลุ่มออมทรัพย์นี่เนาะเฮาก็สิต้องปฏิบัติตามกฎเคร่งครัดใดครอบครัวใดที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบถึงติดอยู่นี่เนาะคันเขามายอมรับสารภาพว่าสิเซาสิเลิกเฮาก็ซอยได้กำไรจากออมทรัพย์นั่นถ้าเขาไปบำบัดรักษาเมาหลบไปเลยครับครับเอาไปซอยนะครับบ้านนี้ก็ผู้ใดอยากเลิกอยากเซาบ่มีเงินไปนี่เฮาก็หาเงินครับหาเงินจากกำไรน่ะไปส่งไปบุรีรัมย์ครับศูนย์แสงเทียน2ธรรมนี่เนาะเราไปหลายคนให้เขาเลยอย่างเงี้ยบ่ครับเฮาเมารถให้ไปเมารถให้ไปอ๋อไปบําบัดครับอ๋อไปแล้วก็เวลาแล้วเฮาก็กลับคืนมาเฮาก็เอารถไปรับคืนรับใหม่ครับรับมากลับมาอีกเฮาก็มาเบิ่งว่าเขาเซาบ่หรือจังได๋เพื่อเฮาให้โอกาสครับคันแม่นอยู่ต่อไปสิเนาะอยู่ต่อไปมีพฤติกรรมดีอีหยังดีสิเนาะเฮาก็เอากลับมาปกติคือมาอยู่ร่วมกันครับอยู่ร่วมกันเพราะว่าในบ้านนี่มันแบบว่าระบบเครือญาติเนาะครับหักกันคือเก่านะแม่นเจ้าสิเป็นจังได๋มาคันได้รับอภัยแล้วยอมรับแล้วเฮาก็ซอยกันคนบางคนต้องมองข้างในมีดวงปัญญาซ่อนอยู่ในนั้นและสิ่งนี้ที่รอมานานนานว่าสักวันเราพามาพบกับคุณพี่สมานพิมพ์ราชนะครับเป็นตัวอย่างนึงนะครับเป็นคนที่อยู่ที่หมู่บ้านนี้มาตั้งแต่ดั้งเดิมจริงๆพี่แกนะครับเป็นคนที่ยอมรับด้วยความกล้าหาญนะครับเพราะว่าแกเนี่ยเคยเป็นคนที่ตกอยู่เป็นทาสยาเสพติดอยู่ครั้งนึงเมื่อก่อนนี้ใช่ไหมครับครับตอนนั้นคุณพี่ไปทำไงถึงไปติดยาได้ครับผมแต่ก่อนผมขับรถ10ล้อนะครับบ้านมันเป็นอย่างไรมันต้องเสพนะครับเพราะว่าผมไปกลับมันบ่แบบบ่ได้พักนะที่แรกขานึงขานึงแล้วเรียกขามันแข็งแล้วคนมันแข็งครับเอาบ่อยู่เพิ่มขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นเม็ดเรื่อยๆนะครับไปกลับ2เม็ด3เม็ดขึ้นนะโอ้โหเห็นหยังคะทำไมถึงได้เปลี่ยนใจมาทำเกษตรตอนนี้มันบ่ไหวร่างกายเฮามันรับบ่ได้นะก็ต้องยอมรับสภาพเจ้าของว่ามันกับอีกอย่างนึงมันกับบ่แม่นสิเกิดผลดีกับตัวเฮาน่ะครับๆก็เลยคิดว่าถ้าเฮาเลิกได้มันคือสิดีอื
อันนี้พี่ตอนนั้นคิดได้เองหรือเปล่าว่าจะเลิกหรือว่ามาเจอกับพ่อกำนันเลยอยากจะเลิกมีใครอะไรไหมคะตัวเจ้าของก็คิดนํานะครับก็ฟังซุ่มซ่นก็ว่าจังซั่นจังซี่นะก็เลยเฮาเลิกได้คือสิดีนะก็เลยไปหาพ่อกำนันนําเพิ่นก็แนะนําให้หลายๆอย่างแล้วพ่อกำนันยังช่วยอะไรอีกนอกจากให้คําแนะนํายังมีช่วยเรื่องที่ทํากินเรื่องอะไรมั้ยครับครับนี่ทีคือทีนี่นะครับข้างหลังเนี่ยนะครับคนละไร่ครับนี่8คน8ไร่นะครับให้เฮ็ดให้มันฟรีเหรอก็มีเฮาต้องมีค่าบำรุงเขากุมนั่นนะครับเพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์อีหยังที่สำรุดซึกหรอเฮาใส่เปลี่ยนใส่เงินตัวนั้นมาเปลี่ยนได้โบราณเพิ่นบอกว่าไฟไหม้บ่อนใดให้เอานางบ่อนนั้นมอดก็หมายถึงว่าเหตุมันเกิดขึ้นอยู่ในบ้านเฮาทุกคนจะต้องมาซอยกันท่านมันจะท่านทวงที่นะครับการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการมีส่วนร่วมแล้วก็ทุกคนนี่ได้มาร่วมมือได้มาร่วมซอยคิดแล้วก็ซอยเฮ็ดนํากันนะครับจอนครับแล้วจริงๆแล้วปัญหายาเสพติดเนี่ยแก้กันไปแก้กันมาเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่คะมันลบเรียกว่าเฮามันระบุบ่ถูกต้องเนาะบางคนก็บอกว่ามันจนแล้วจังไปติดยาเสพติดเพื่ออยากได้อยากได้เงินหลายๆบางคนเพราะว่ามันติดยาเสพติดแล้วมันจังได้จนลงมาอย่างซี่นะมันละลบไปลบมาอยู่อย่างนี้เนาะว่าเฮาเฮ็ดจะได้มันจังซี่มาแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยมันถูกต้องอีลีอีรอนเนาะอีลีอีรอนบ้านนี้เฮากับมาว่าเอ๊ะมันต้องแก้ไปนํากันหลายๆอย่างเฮาผสมประสานกันไปยาเสพติดมันก็เป็นอีกอันนึงคันเฮาสิมุ่งไปแต่ยาเสพติดอย่างเดียวมันก็แก้ไม่ได้ความยากจนนี่มันก็บ่ได้เฮาสิปะถิ่มบ่ได้พ่อๆเดี๋ยวคันนิดนึงทําไมไม่เอาตํารวจมาจับให้หมดเลยถ้ากันคือจังซั่นอยู่คือว่าเฮ็ดจะได้มันจังสิหมดจับให้หมดแต่ว่าเมื่อเฮามาคุยกันแล้วมาหาปัญหาหาสาเหตุเฮาใส่วิธีพุ่นเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของอริยสัจ4บอกว่ามันมาจากอีหยังเนี่ยปัญหามาจากอีหยังก็เลยว่าการจับนี่มันบ่แม่นการแก้ไขปัญหาถ้าเฮาเอาตำรวจมาจับนี่เฮาก็สร้างศัตรูให้กับหมู่บ้านอีกนี่นะก็จับกันอยู่นั่นน่ะก็ไม่หมดจับแล้วจับอีกจับแล้วจับอีกก็บ่หมดยังบ่แล้วพ่อแม่เฮาก็ยังมาระแวงกับเฮาอีกมันบ่แม่นมันบ่สิ้นสุดก็เลยว่าเฮ็ดจะได้มันจังสิได้จับใจคนหลายกว่าเฮาบ่ต้องเอาตำรวจมาจับไปเข้าคุกแต่ว่าเฮาต้องจับเอาจับใจคนให้มันได้จับใจคนจับใจคนบ้านนี้เฮาก็ใส่การมีส่วนร่วมนี่ล่ะนะครับว่าเขามีความยากจนเฮาก็ต้องไปแก้ความยากจนนําคือเฮ็ดจะได้เฮาสิเอาคนเขามาอยู่นําเฮาให้ได้นะครับที่ยั่งยืนน่ะก็คือต้องส่งเสริมอาชีพให้เขานําอ๋อต้องสร้างอาชีพต้องสร้างอาชีพก็คือแก้ความยากจนแม่นครับให้เขามีรายได้มีรายได้แล้วครับเขาก็สิบ่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าเฮาได้เฮียนฮู้มาแล้วว่าผู้เสพนี่เขาก็ฮู้อยู่ว่าปัญหามาจากอีหยังคันเฮ็ดแล้วไปสิเป็นจังได๋เขาฮู้หมดคนบางคนต้องมองข้างในมีดวงปัญญาซ่อนอยู่ในนั้นและสิ่งนี้ที่รอมาเมื่อนานว่าสักวันได้เจอแล้วตอนนี้ที่นี่ก็ยังคงให้ความร่วมมือชาวบ้านให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีไหมคะครับเหมือนเดิมครับพ่อหนุ่มจอนเหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนมีปัญหาอะไรไหมครับมีใครต่อต้านไม่ยอมตลอดมามีไหมครับแต่เดิมมีครับแต่ปัจจุบันนี้มันเขาไม่กล้าแล้วเพราะว่าอะไรคะเรามันมีพลังมากกว่าพี่น้องชาวบ้านเราเนี่ยให้ความร่วมมือกันมากขึ้นและก็เกือบจะทุกหลังคาเรือนครับโดยเฉพาะปัจจุบันนี้แต่ก่อนเนี่ยเราใหครอบครัวดูแลกันใกล้เคียงกันดูแลกันแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วให้คนในครัวเรือนดูด้วยกันถ้าผัวไปยังไงผิดปกติยังไงก็มาพูดกันเลยอันนี้เรามันเอามันเล็กเข้ามานะครับครับมันก็จะได้ดูแลกันแล้วก็เราจะรู้ข่าวไว
ทีนี้พ่อกำนันก็สบายขึ้นเพราะว่าทุกคนก็จะดูแลกันเองในครอบครัวก่อนเราก็คือการมีส่วนร่วมครับเพราะว่าการปกครองนี่เราจะทำคนเดียวไม่มีทางสำเร็จครับเราต้องความร่วมมือคนทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยมีความสำคัญหมดทุกคนเลยเราจะปล่อยปละละเลยไม่ได้เราจะไปคิดว่าเขาไม่สำคัญไม่ได้นะครับคือทุกคนยังมีความสำคัญทั้งหมดเลยนี่แหละค่ะปัญหาชุมชนนะคะหรือว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นปัญหาของทุกคนในชุมชนค่ะและวิธีการแก้ที่ดีที่สุดก็คือว่าการที่เราจะต้องมีส่วนร่วมมีแนวร่วมในชุมชนนะคะแล้วก็สร้างเครือข่ายเพื่อเป็นเกราะป้องกันชุมชนให้ชุมชนนั้นเกิดความเข้มแข็งยาเสพติดก็จะหายไปจากชุมชนค่ะและที่สำคัญอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนสิ่งนี้นะคะก็คือจะเป็นการขจัดปัญหาความยากจนให้หมดสิ้นไปจากชุมชนทุกปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะความคิดดีๆแบบนี้นะคะทุกคนสามารถนำไปลอกเรียนแบบได้นะคะมาจากชุมชนของบ้านบุเปื่อยปราดเดินดินของเราในวันนี้พ่อหนูจอนพุทธาครับนักรบพลังแผ่นดินแห่งอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมอบนโยบายความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและนโยบายด้านยาเสพติดเพื่อบูรณาการประสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและผนึกความสามัคคีภายในชาติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับมอบนโยบายกว่า500คนทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบกรอบการดำเนินงานตามแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจำปี2552และการจัดโครงสร้างใหม่ในการบูรณาการประสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลให้เป็นรูปธรรมยุทธศาสตร์5รั้วป้องกันที่ได้มอบให้เป็นนโยบายในวันนี้ถ้าทุกส่วนร่วมกันทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมผมมั่นใจว่ายาเสพติดจะลดลงและกรอบเวลา6เดือนไม่นานเกินไปเลยนะครับที่เราจะทำให้ตรงนี้เห็นผลอย่างชัดเจนเฉลยคำถามสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าการตัดแต่งหน่อไผ่เพื่อให้สามารถออกหน่อในฤดูแล้งได้ดีควรตัดเมื่อไหร่คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2เดือนกรกฎาคมและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง10ท่านครับช่วงปราดเปรื่องเรื่องเกษตรกับ Dtech สนับสนุนโดยดอกจัน1677ทางด่วนข้อมูลการเกษตรจากโครงการทำดีทุกวัน Dtechถ้าพูดถึงทุเรียนนะครับโอ้โหนี่ต้องทุเรียนนนเลยเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาในความอร่อยนะครับแล้ววันนี้ผมก็บุกมาถึงจังหวัดนนทบุรีมาพบกับเกษตรกรดีเด่นนะครับคุณป้าสวัยทัศนียเวชนะครับเจ้าแม่ทุเรียนนะครับเราจะมาดูเทคนิคการทำสวนทุเรียนนะครับว่าเขาทำยังไงเขาถึงได้ทุเรียนลูกละ 5,000 บาทอร่อยด้วยนี่แหละครับโฉมหน้าป้าสวัยนะครับเจ้าแม่ทุเรียนนะครับป้าครับป้าดูแลทุเรียนยังไงมันถึงได้ราคาขนาดนี้ครับทุเรียนที่เนื้อจังหวัดนนท์ที่เราอร่อยนะเนี่ยหนึ่งเนี่ยนะเราจะมีพืชใบทองหลางแล้วก็ความชื้นของเราหญ้านี่เราเก็บไว้คุมดินทุเรียนนนท์เราถึงได้มีรสอร่อยทุเรียนนนท์เนี่ยตอนนี้ป้ายังไม่ฉีดยาเพื่อเอาไอ้แมลงพวกนี้ไว้สู้กับไอ้ตัวหนอนตัวอะไรป้าเนี่ยของป้าเนี่ยขอขัดนิดนึงสิพอมันออกมาเป็นลูกอย่างนี้แล้วอย่างเงี้ยเราจะดูแลมันยังไงให้มันอยู่รอดตลอดรอดฟังเนี่ยมาบำรุงลูกทำให้ลูกสวยเนี่ยแล้วก็จะมีเกาะป้องกันห่ออีกครั้งหนึ่งครับโอ้แล้วลูกมันแพงขนาดนี้ป้ามันเราเวลามันออกมาทั้งหมดเนี่ยเราจะเก็บไว้ทั้งหมดเลยไหมเพราะราคามันดีไม่ทั้งหมดเนี่ยอย่างเงี้ยเขาธรรมดาถ้านั่นนะเราก็จะตัดทิ้งลูกนี้พอดีเขาหล่นออกมาธรรมชาติเลยอ๋อครับเขาหล่นมาธรรมชาติเลยป้าก็เลยพอดีเลยเพราะว่ากิ่งนี้3ลูกนี่พออยู่ได้พอเสร็จแล้วก็จะเอาไม้ค้ำไม้ค้ำตรงนี้หรือไม่งั้นก็เราก็เชือกโยงเพื่อไม่ให้กิ่งเนี่ยไม่ให้กิ่งตรงนี้ดอกน้ำเลี้ยงจะได้มาเลี้ยงยังไม่หมดนะครับนี่เป็นเทคนิควิธีการที่ป้าสวัยเผยออกมามีอีกเยอะมากต้องทำเป็นตำนานนะครับอย่าลืมนะครับอาทิตย์หน้านะครับเราจะมาดูกันนะครับใครมีปัญหาและอยากทราบข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรนะครับกดสมัครใช้บริการได้ฟรีที่ดอกจัน1677ทางด่วนข้อมูลการเกษตรเรามีคำตอบให้ครบถ้วนครับมาถึงคำถามประจำสัปดาห์กับดอกจัน1677สัปดาห์นี้ถามว่าชาวสวนทุเรียนนนท์ปลูกต้นทองหลางไว้ใช้ประโยชน์อะไร1. เป็นปุ๋ยบำรุงดิน 2. ไล่แมลงคุณผู้ชมสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก www.rakbanker.com ทราบคำตอบแล้วส่งไปรษณียบัตรมาที่ต
ตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10241ผู้โชคดี10ท่านจะได้รับหนังสือ3มิติ CEO สลับร่างจากโครงการทำดีทุกวัน Dtac ครับ Dtac สนับสนุนนิสิตจุฬาจัดค่ายอาสาประจำปีเพื่อพัฒนาการเรียนการศึกษาและสุขอนามัยแก่น้องๆโรงเรียนบ้านขวัญคีรีอำเภองาวจังหวัดลำปางขวัญจิตมาแล้วเพลงอีแซวไงจ๊ะรายการปราดเดินดินณถิ่นเก่าเอาไว้เที่ยงครึ่งวันเสาร์คอยพบกันสิเฮ้ยมันต้องความเด็ดของมันอยู่ที่ไหนเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติแล้วมาปรุงแต่งรสชาติไปไม่ยากตรงไหนพี่ว่ามันพันบางเหมือนกันเนาะมันก็เลยพอกันบางเหมือนกันก็ร้านก็ชื่อเดียวกันนิดหนึ่งนิดหนึ่งรสชาติอร่อยยิ่งกว่าข้าวเกี๊ยวกุ้งอีกนิดเดียวรวยเพื่อน